องค์หญิงปลอดภัยนะครับไม่มีอะไรแล้วมั้งไหมคะมีคนมารับเราแล้วครับโอเคสวัสดีครับผมนาธานครับยินดีต้อนรับครับคุณนาธานเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเชิญรถฝั่งนู้นเลยนะครับเชิญครับความจำเสื่อมเหรองั้นควรความจำเลยไหมอลินใจเย็นใจเย็นอะไรวะใจเย็นดิจะซ้อมกันอย่างเงี้ยนี่มันละเมิดสิทธิมนุษยชนนะเว้ยฉันคนต่างชาติต้องการทนายหัวหมอเหรอหัวหมอฉันบอกแล้วไงว่าฉันชื่อซีนอนไม่ได้หวยกังหรือว่าเราจะจับผิดคนไม่มีทางถ้าไม่ใช่แล้วมันจะหนีเราทำไมเดี๋ยวไปตรวจลายนิ้วมือตรวจ DNA มันเสร็จเราแน่กระหม่อมนี่ลูกไม่ดีเจ้าหญิงจัสมินเสด็จกลับเมื่อไหร่กระหม่อมจะพิจารณาตัวเองไม่ต้องโทษตัวเองหรอกองคมนตรีถ้าจัสมินเขาจะทำอะไรนาธานกับเอมม่าเคยห้ามได้เหรอเราขอยกเลิกภารกิจทั้งหมดที่นี่นะพรุ่งนี้จะกลับซามากระหม่อมหาตัวจัสมินให้พบโดยเร็วก่อนที่กลุ่มกบฏจีโบยจะรู้เรื่องนี้กระหม่อมจะนำองค์หญิงเสด็จกลับอย่างปลอดภัยให้ได้ปิดเรื่องนี้ให้เงียบแล้วออกข่าวไปว่าองค์หญิงเนี่ยเสด็จไปประทับอยู่ที่ยุโรปแล้วที่บอกให้เงียบรวมถึงองค์ราชินีด้วยนะไม่อย่างนั้นเราก็วางแตกแน่รู้ไหมว่าเล่นกันแล้วเราเป็นใครล่ะข้ามาในองค์อมราพาชินีเป็นข้าขอไปนะเป็นข้าหม่อมฉันยังควรตายเยอะไปแล้วนี่แอบฟังใครอยู่เนี่ยอ๋อคืออย่างนี้เลยค่ะคือว่าท่าน านพระองค์ของมนตรีเนี่ยมาเข้าเฝ้าคณะนานเพคะไม่ทราบว่านำเรื่องอะไรมากราบทูลนะเพคะดูองค์พระราชาธิบดีเครียดไปขนาดใจเลยเพคะยังไม่นอนเหรอคะรอท่านอยู่เพคะท่านองค์มนตรีมาตอนดึกแบบนี้มีข่าวด่วนอะไรหรือเปล่าก็มารายงานตามปกติเขาขยันนะชอบทำงานดึกๆฉันโทรหาจัสมินไม่ได้เลยพี่คะลูกปิดเครื่องตามปกติพอขึ้นเครื่องบินก็คุยกันได้ทุกครั้งหรือว่าอะไรคะลูกจะโกรธพวกเราไปค่ะงอนพ่อแม่แน่เลยถ้างั้นก็อย่าเพิ่งไปโทรตามแกเลยนะปล่อยไปอีกสักพักหนึ่งเพคะคงต้องเป็นแบบนั้นนะอีกสักพักค่อยง้อกันงั้นหม่อมฉันตุลาไปนอนก่อนนะเพคะเดี๋ยวก็เสร็จงานแล้วล่ะดูแลองค์ราชินีดีๆนะมังคะว่าจะปิดผู้หญิงฉลาดอย่างองค์ราชินีได้อีกนานแค่ไหนนะพระราชาธิบดีกับท่านองคมนตรีต้องมีเรื่องอะไรปิดบังเราแน่ๆเลยศรีวิจันทร์ได้เลยเพคะเรื่องสอดรู้เรื่องหาข่าวของฉันถนัดเพคะห้องนี้ล่ะครับขอบใจมากน้องได้ครับขอบคุณมากครับห้องนี้สวยจังใช่ห้องนี้หรือเปล่าเพคะที่เราเคยมาตอนเด็กๆตอนที่เรามาตามเสด็จน่าจะใช่ดีใจจังได้กลับมาบ้านเกิดท่านแม่ขอบใจนะนาธานที่ทำให้เราได้กลับมาอะไรที่เป็นความสุขขององค์หญิงหม่อมฉันทำได้เสมอแม้แต่ชีวิตของหม่อมฉันก็ถวายให้ได้โคตรน้ำเน่าเลยพี่ยอดเชยเลยไม่ต้องถึงกับถวายชีวิตก็ได้แค่พาเราไปหาของกินก็พอพี่คะหม่อมฉันกำลังหิวเลยหม่อมฉันก็หิวเหมือนกันอ๋อเรามีแต่เงินซามาต้องไปแลกเป็นเงินบาทก่อนใช่ไหมพี่แต่พี่มีเงินไทยอยู่เดี๋ยวเราเอาเช็คเดินทางไปแลกอีก1 ฉบับเป็นไปได้ไงอะเกิดอะไรขึ้นเหินหายมอมฮะเช็คเดินทางก็หายมีแต่หนังสือพิมพ์กับอะไรก็ไม่รู้อะที่มันไม่ใช่กระเป๋าของเราอะแล้วกระเป๋าเราอยู่ที่ไหนเช็คใหม่ของเราต้องสลับกับชายจีนหน้าเหี้ยมคนนั้นแน่ๆเป็นได้ไหมคะเพราะใบนี้ของเรากับของเขาอะเหมือนกันเปียบเลยสลับกันตอนไหนอะเป็นไปได้ไงอะแต่เดี๋ยวนะน้องมีเงินอยู่เท่าไหร่ออกมานับกัน หญิงเคยต้องพกเงินที่ไหนกันพี่คะของน้องมีอยู่300กว่าเหรียญซามาของพี่มีเงินไทย 14,000 บาทเยอะจังองหญิงเงินแค่นี้ยังไม่พอจ่ายค่าห้องคืนนี้เลยนะเพคะใช่เงินไม่พอจะทำยังไงกันดีอ่ะจะทำยังไงอ่ะคงได้นอนข้างถนนแน่ๆอ่ะบ้าจริงๆนอนข้างถนนได้ไหมทำไงล่ะคิดสิคิดเงินซามา